ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด18ปีจากห้วยแถลงนครราชสีมานะครับก็มีคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งหรือว่าเฮียตีครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับบุรพาทีเด็ด99เป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของเพชรพญาไทยครับนี่คือดาวโรจน์ฟอร์มร้อนแรงนะครับ5ไฟไม่แพ้ใครครับ19ปีจากศรีรัตนะศรีสะเกษนะครับมีเจ้าท็อปแสงมรกตนะครับคุณประกาศสิทธิ์อมานันท์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตครับอยู่ที่วัดสิตารามครับเขตว่าปราบนะครับมีมรกตดำประพัดมอเตอร์พ่อของเพชรมรกตเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับขอบคุณ Ice LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED คุณคุณภาพสูงโทรศัพท์0863137675เชอร่าบอร์ดโปรดเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสี iHerb OTC สารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประจำปี2563จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขรอยัลคอนดิพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินบีโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทและคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรศัพท์020265888นี่นะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าครีมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับเงินตั้ง8ปีนะรถผูกถึง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับชูชีพตรีโบคาด้วยนะสมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยทัพอาสานะครับแล้วก็นัทธรรมสิงห์สารที่ประการบอกเงินอภิชาระยับสีด้วยนะครับเอ้ามาดูคู่นี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยครับแม่สองคู่คุณภาพผ่านไปครับนี่คือรองคู่เอกของรายการวันนี้พิกัดน้ำหนักนี่127ปอนด์ครับพยายามขยับเปิดเกมนะครับวุฒิเดชพยายามจะสร้างจังหวะนะครับเพชรพญาไทยวุฒิเดชโยกครับเพชรพญาไทยถีบซ้ายครับเป็นซ้ายหน้าครับเอาแม่สองคู่มาโอ้โหเหนื่อยเลยอ่ะนะครับคู่นี้แฟนแน่นแฟนแน่นตึมเอ้าแหมจับทีเดียวนะครับยกดำเทเลยอ่ะทำให้ดูเลยนะครับวุฒิเดชพยายามก่อนนะครับคือจับแล้วก็พยายามเกี่ยวขาครับไม่ได้ครับเพชรพญาไทยทำให้ดูก็ต้องทำอย่างนี้ครับกำลังมั่นอกมั่นใจครับแต่ว่าหมัดมวยนี่ประมาทกันไม่ได้ครับสองคู่ที่ผ่านมานี่พลิกหลายตลบ18ตลบนะครับคุณผู้ชมครับตลอด5ยกแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากหลดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับก็จะมีการมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับก็จะมอบรางวัลเพิ่มเติมนะครับเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับมอบ 10,000 บาทเมื่อสักครู่มอบเป็นหนังตัวอย่างไปแล้วนะครับจากสิงห์พยัคฆ์พยัคฆ์ลำพองครับศอกกลับรับไป 10,000 จากมวยทูเดย์และยูมวยมาบนเวทีนะครับโอ้โห2คู่ละเอียดเลยอ่ะมาคู่นี้นะครับไฟแดงวุฒิเดชทีเด็ด99น้ำเงินเพชรพญาไทยแสงมรกต127ปอนด์โอ้โหนี่แหละครับจิตมังงอนโยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับมวยดีวิทย์ไทยดร.วิชินารอ.ซอเอ๋เมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วนี่แฟนแน่นแน่นแน่นทุกสัปดาห์เลยเอาละครับคัดสรรมวยดีครับมาถ่ายทอดทีวีให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับก็แต่บอกว่า2คู่ผ่านไปไม่สร้างความผิดหวังจริงๆครับมาดูคู่นี้นะครับนี่คือดาวโรจน์รุ่นใหม่นะครับทางด้านของเพชรพญาไทย5ไฟยังไม่แพ้ใครครับในสังกัดของค่ายมวยแสงมรกตนะครับซึ่งตอนนี้นี่จ่าทุยแสงมรกตยกให้ครับลูกชายนะครับดูแลต่อทำต่อครับคล้ายๆกับเป็นเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเหมือนกันเลยครับใ
ในขณะที่วุฒิเดชครับนี่คือดาวโรจน์รุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยทีเด็ด99นะครับของคุณสรศักดิ์แท้ตั้งหรือว่าเฮียตีครับอยู่ในสนามด้วยครับอยู่ในเวทีด้วยครับเสื้อสีแดงนั่นแหละครับเอาละครับมาดูครับน่าสนใจครับชื่อเสียงบารมีอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่เลยครับแต่ว่ากันว่านะครับอนาคตของพวกเขาเหล่านี้ครับจับตาดูดีๆนะครับไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแหละครับพังงาดขึ้นมาเป็นแถวหน้าครับแน่นอนครับเอาละครับแค่ขวาหมัดขวามาครับทางด้านของวุฒิเดชเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับหมัดขวาใส่เข้าไปถึงตัวครับทางด้านของเพชรพญาไทที่ฟอร์มกำลังร้อนชาครับเวลานี้ครับวงในตั้งแขนไล่แขนเอาไว้นะครับยังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนนะครับโอ้โหนี่แต่ละคู่นี่ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับในศึกดาวรุ่งนัดแซนโตนตานะครับวอเทคโนหลวงปู่สวงที่อำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษนะครับมวยจะเริ่มเวลาประมาณ4โมงเย็นเลยทีเดียว4โมงเย็นวันนี้มวยแฟนต้องเยอะแน่นอนยอดมวยทั้งนั้นว่างั้นเถอะจบรายการนี้ก็ไปติดตามได้นะครับวันนี้วิธีไทยก็เรียกว่าจะถึงเวลา16นาฬิกานะครับมวยวันศาสตร์เดือน10ในวันจันทร์ที่26กันยายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์นะครับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเอาล่ะครับสู้กันต่อนะครับเดินเหมือนเดิมนะครับวุฒิเดชครับเพชรพญาไทยนี่รอดักจังหวะ2นะครับเอาล่ะครับตีเข่าซ้ายราคาครับเด้งตีขวาครับแล้วก็หมุนหาเหลี่ยมตีครับเพชรพญาไทยมีความหนุ่มมีความสดครับจะพลิกคืนไม่ได้ครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาตามต่อครับขยับเดินต่อนะครับทางด้านของวุฒิเดชครับหมัดขวาเอาล่ะครับวงในครับก็ได้แต่ว่าจะหาจังหวะตีได้ไหมเพชรพญาไทยพลิกเหลี่ยมครับทำได้ดีบิดเททิ้งไปเลยครับแม่แกมีเหลี่ยมบิดมีเหลี่ยมบิดแต่วุฒิเดชไม่ต้องห่วงอ้าววุฒิเดชเดินอย่างเดียวทีเด็ด99พี่ตีมาชี้ไปเอ้าชี้แทงไปเอ้าโอ้โหพระพิยาทาเอ้าใส่เสียบเหมือนกันเอาล่ะครับเสียบขวาราคาครับวุฒิเดชครับเพชรพญาไทยแทงซ้ายครับซ้ายราคาบ้างครับแม่ทันกันดีเหลือเกินครับคู่นี้ครับเดินต่อครับวุฒิเดชครับเนี่ยตีสั่งเลยครับหมัดขวาเจอเข่าขวาโต้ขวาครับแทงซ้ายมาซ้ายคืนครับเด้งตีขวาครับขณะที่วุฒิเดชแทงซ้ายราคาไว้ครับกรรมการเรียกออกมาครับมาหลังเวทีครับสู้กันต่อครับเปิดเกมเดินต่อครับเปิดฉากเดินชนแล้วครับทางด้านของวุฒิเดชครับแต่ว่าเพชรพญาไทยเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะต่อยข้างเชือกแต่ว่าเนี่ยครับได้จังหวะโอ้คืนแบบเน้นๆเหมือนกันทันกันอยู่เลยครับเข่าขวาเสียบแล้วค่ะโอ้ยเนี่ยครับเอาอีกแล้วครับฝุ่นตลบอีกแล้วโอ้กดแขนไล่แขนนะครับแล้วก็เสียบซ้ายสวยเลยนะครับจังหวะนี้ของเพชรพญาไทยครับวุฒิเดชไม่สนครับเดินชนต่อครับยับซ้ายเอาไว้หมัดขวาโอ้เจอเข่าขวาของเพชรพญาไทยแทงขวาขวาราคาครับเจอซ้ายโต้ครับนับศอกขวาครับวุฒิเดชเพชรพญาไทยศอกคืนไหมแค่ยิ้มครับแค่ยิ้มส่งยิ้มเฉยๆครับแยกมาครับกรรมการวุฒิเดชเดินโอ้โหจัดยังไงเนี่ยจัดยังไงเอ้าต่อยลำตัวเอ้าวุฒิเดชชนอย่างเดียวโอ้โหพระพิยาไทยเอาเสียบมาอีกโอ้โหสุดๆเลยครับจังหวะใครจังหวะมันจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะต่อยเกมรับเพชรพญาไทยแต่ว่าเนี่ยครับโต้คืนตลอดเลยครับในขณะที่ทางด้านวุฒิเดชเนี่ยครับพยายามจะลากออกมากลางเวทีดึงออกมาเตะขาเจาะยางโอ้ยใส่เข้าไปสามเหลี่ยมมุมกลางครับทำอะไรไม่ได้สุนทรศรีวราดึงออกมาใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับแม่คนหนึ่งเดินคนหนึ่งถอยครับดูที่อาวุธประกอบครับแฟนมวยครับเอาหมัดขวาเธอเจอเข่าขวาโต้เสียบขวาครับทางด้านของวุฒิเดชและแม่ไปเสียหลักนะครับเหลืออยู่ขาเดียวครับทำให้ล้มลงไปครับไปชมโฆษณาก่อนครับสิบเอ็ดตัวสำหรับดองเล่าแล้วก็ยาดองเล่าเสือสิบเอ็ดตัวชนิดน้อมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับวันนี้แตกเลยครับเข็มละ500บาทจากไตซินนะครับต้องขอบคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยวันนี้ทั้งสจโต้งสจเอกแล้วก็สจหลายประจินนะครับชมรายการนี้บอกว่าโอ้โหชอบสุดๆว่างั้นเถอะติดตามได้นะครับท่านผู้ชมก็ติดตามได้ครับศอกขวาครับวุฒิเดชครับใส่เข้าไปหมัดขวามาครับถึงตัวตลอดแล้วนะครับในขณะที่ทางหน้าของเนี่ยครับเพชรพญาไทยครับเลือกชกเกมรับนะครับแล้วก็ต้องโต้ด้วยครับไม่โต้ไม่ได้ครับเอาละครับพลิกออกมาเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับกรร
รรมการสุนทรศรีวราแยกออกมาครับเอาล่ะครับแตกนะครับแตกบริเวณเปลือกคิ้วฝั่งซ้ายนะครับวุฒิเดชครับไม่สนแล้วครับต่อยหมัด 1-2 ครับเจอเข่าซ้ายซ้ายราคาขวาคืนครับขวาราคาบ้างครับแม่ก็เชือกทั้งคู่ครับขยับเข้าไปครับเล่นข้างเชือกนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยตีข่าวแต่ว่านี่ครับโอ้ไหวพริบแกดีครับทางด้านของเพชรพญาไทยจังหวะนี้พริบสวยอ้าวแกเทแกเททิ้งเลยอ่ะเททิ้งวุฒิเดชต้องชนอีกชนตลอดนะครับโอ้โหเอ้ายังกวักกันอยู่อ่ะดูเหมือนว่าทางด้านของวุฒิเดชนะครับแหกโค้งไปแล้วครับมีตำหนิแล้วครับแต่ว่าแผลแตกไม่ใหญ่ครับเลือดไม่เยอะเอาอีกแล้วครับมีเวลาครับมีลูกขยันมีลูกพยายามนะครับทางด้านของวุฒิเดชครับเดินไม่หยุดนะครับหมัดขวาศอกขวาครับตีขวาครับเจอขวาคืนครับพยายามเล่นคำโตเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยครับเสียบขวาเสียบซ้ายครับกรรมการสุนทรศรีโบราณแยกออกมาครับวุฒิเดชเดินต่อครับขยับต่อยขวาลำตัวเจอศอกขวาคืนพยายามจะเปิดแผลนะครับเอาแทงขวามาแทงซ้ายคืนครับโอ้โหจัดยังไงเนี่ยวันนี้ทำไมมันโอ้โหดูเดือดแล้วพลิกไปพลิกมาระดมต่อยระดมต่อยวุฒิเดชเอ้าพญาไทยกันมีเหลี่ยมยังพลิกไปพลิกมากันนั่นแหละครับไม่มีใครยอมใครครับต้องชื่นชมนะครับชื่นชมทั้งคู่เลยครับเตรียมมาพร้อมซ้อมมารอยครับรักพี่เสียดายน้องครับเอาแล้วครับขวางหน้าตั้งกระแพงหน้าไว้ครับทางด้านของวุฒิเดชกับเพชรพญาไทยว่ายังไงครับเกมนั้นต้องบอกว่ายังไม่ปิดเลยครับเอาหมัดขวาเดินต่อครับหมัดขวาใส่เข้าไปเนี่ยครับเพชรพญาไทยตั้งแขนขวางหน้าเสียบคืนครับโอ้โหดอกในเราได้เห็นหมดแล้วครับสุดๆอีก1คู่นะครับเอาล่ะครับไปต่อนะครับเตะขวาครับเพชรพญาไทยครับถีบซ้ายเอาไว้ครับเตะซ้ายครับโอ้เตะยัดวุฒิเดชพยายามจะยกตีนะครับแต่ว่ายกบังเอาไว้ก่อนนะครับเพชรพญาไทยครับกรรมการแยกออกมาครับวุฒิเดชลุยต่อครับแล้วก็เสียงระฆังมาครับหมดยก4ครับยกครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก127ครับนะครับใครได้ช็อตเด็ดภาพช้าครับผลงานในยกที่ผ่านมาแล้วครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับทีมงานของ PPTV TV PPTV HD นะครับแล้วก็ทีมงานของไวดีตัดให้ดูครับดูนะครับวุฒิเดชหมัดขวาตัดลำตัวครับลำตัวสลับกับใบหน้าแต่ว่านะครับจังหวะเกาะได้อย่างนี้ครับพลิกเหลี่ยมได้ดีเลยครับทางด้านของเพชรพญาไทยครับดูนะครับจากที่จะอยู่ข้างเชือกพลิกออกมาอยู่นอกเชือกเลยครับแล้วครับ4ยกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายแล้วครับวุฒิเดชกับทางด้านของเพชรพญาไทยยังน่าสนใจยังน่าติดตามนะครับเกมเดินยังเป็นของวุฒิเดชเหมือนเดิมเลยครับพยายามบวกหมัดแล้วแหมตีหน้าหวาดเสียวครับเชือกมันอ่อนไปนิดนึงครับถีบเอาไว้ครับบวกหมัดขวาครับวุฒิเดชครับเพชรพญาไทยเนี่ยครับพลิกสวยครับแม่เด็กคนนี้นี่เหลี่ยมเชิงใช้ได้ครับอาวุธคมกริบแต่ว่าไม่ท้อนะครับทางด้านของวุฒิเดชครับเพชรพญาไทยเตะขาขวางเอาไว้ครับตีกันไม่ได้ครับกรรมการแยกแม่โอ้โหแต่ละคู่นะครับแล้ววันนี้นะครับร้านบ้านสวนริมคลองนะครับสามโคกตุงธานีป่าออดบุญปลูกเอ็นสารดูรายการนี้อยู่ไทยธรรมศาสตร์นี่แจ้งมาเลยนะครับว่าดูรายการนี้ชอบมากๆเอ้าอยู่ไทยธรรมศาสตร์เขาต้องมาว่าเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับวงในใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้นะครับเล่นกับเวลาแล้วนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยครับแต่ทางด้านของเนี่ยครับวุฒิเดชครับหมัดซ้ายหน้านำเข้าไปยังไม่มีจังหวะเลยครับเหมาะครับหมัด1-2มาเอาละครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาเร็วนะครับคิดเร็วต้องทำเร็วด้วยนะครับยังพอมีเวลาแล้วครับให้กับทางด้านของวุฒิเดชครับกรรมการแยกมานะครับเชื่อว่าวุฒิเดชเดินไม่หยุดแน่นอนครับในพักในครับบวกหมัดขวาครับมีต่อยล่างสลับบนครับวุฒิเดชครับหมัดขวาแต่ว่าน้ำหนักหมัดนี่สิครับไม่ได้หนักอย่างใจแล้วครับตอนนี้เลือดไม่ไหลนะครับความพยายามยังเป็นเลิศครับวุฒิเดชพยายามจะต่อยขวาลับตัวครับถีบหลุดครับพลิกมาตีเข่าซ้ายได้เบาๆครับนั่นแหละครับความพยายามความมุ่งมั่นความขยันความตั้งใจนั้นต้องบอกว่ามีเต็มเปี่ยมแล้วครับวุฒิเดชเนี่ยครับหมัดขวาแต่ว่าหมัดเดียวเท่านั้นแหละครับอย่าสับศอกซ้ายครับทางด้านของเพชรพญาไทยครับล็อกเอาไว้แล้วครับกดแขนเอาไว้ครับ
ก็เรียกว่าไม่ให้ทางด้านของวุฒิเดชนะครับต่อยหมัดแล้วก็สับสองได้อ้าวเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายหน้าหมัด1 2มาอ้าวสายเข้าไปเอาล่ะครับยังมีเวลานะครับนี่นะครับแม่ไปเตะก้านคอครับเพชรพญาไทยครับความมันก็บังเกิดอีกรอบนึงครับเพราะว่าวุฒิเดชก็โมโหครับงัดศอกซ้ายครับวุฒิเดชพยายามจะสับพลิกมาอยู่ตีเข่าซ้ายครับวุฒิเดชครับแยกไปครั้งหนึ่งครับไทยทายจริงๆแล้วนะครับ20วินาทีสุดท้ายครับของปลายยกที่5ครับถีบหน้าว่ากันไม่ได้ครับเป็นเรื่องของลูกไม้มวยไทยครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาเอาละครับ5วิ10วิก็พลาดก็มีมาแล้วนะครับสวัสดีด้วยแข้งขวาครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับเอาละครับสุนทรศรีบัวลาครับแยกออกมาเสียงระฆังมาแล้วนะครับยกสุดท้ายครับนี่เป็นภาพที่สวยงามน่ารักแล้วครับที่เหลือก็มิตรภาพที่ดีๆครับพี่น้องแล้วครับระหว่างทางด้านของวุฒิเดชกับเพชรพญาไทยครับครับแล้วยิ้มนี่ยิ้มแบบจริงใจทั้งคู่ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับหัวใจน้องๆเหล่านี้ครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่นักชกมุมน้ำเงินครับเพชรพญาไทยแสงมรกตเป็นฝ่ายชนะคะแนนวุฒิเดชทีเด็ด99ครับเนี่ยครับ19ปีนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด